วัสดีครับกลับมาพบกับรายการปีนัทรีวิวพบกับผมแม็กซ์ปีนัทเช่นเดิมครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เรียกว่าเป็นเบสเซลเลอร์ในการอัปเกรดซิสเต็มของเราเลยนั่นก็คือเจ้าซาวูฟเฟอร์เรลอะคูสติกรุ่น T7i นั่นเองครับผมสำหรับซาวูฟเฟอร์เรลรุ่น T7i ตัวนี้ครับนอกจากว่าจะเป็นการอัปเกรดที่คนนิยมจะซื้อไปใส่กับชุดซิสเต็มของเราแล้วยังเป็นเบสเซลเลอร์ของซาวูฟเฟอร์เรลแทบจะทุกรุ่นในซีรีส์ของเขาเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรล T7i ครับมีราคาค่าตัวที่ไม่สูงมากจนเกินไปครับซึ่งการอัปเกรดครั้งนึงก็ไม่ต้องยากลำบากในการจ่ายมากนักนะครับแล้วก็ตัวเรลซาวูฟเฟอร์ T7i ตัวนี้ให้ความคุ้มค่ามากๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเทียบกับรุ่นเล็กของเขาทั้ง2รุ่นแล้วครับอย่างเทียบกับ T5i เนี่ยราคาค่าตัวไม่ได้ต่างกันมากนักแต่เรื่องของคุณภาพเสียงครับตัว T7i เนี่ยให้คุณภาพเสียงที่ดีไม่แพ้รุ่นใหญ่ๆแล้วก็ให้ความรู้สึกในการที่เราอัปเกรดเข้าไปในการจ่ายเงินครั้งหนึ่งเนี่ยมันส่งผลเปลี่ยนไปอย่างมากสุดๆเลยแหละครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวซาวูฟเฟอร์เรล T7i ครับมีดอกซาวูฟเฟอร์ขนาด8นิ้วเป็นดอกแบบแอคทีฟครับอยู่ด้านหน้า1ดอกครับยังไม่พอเขายังมีดอกพาสซีฟขนาด10นิ้วครับอยู่ด้านล่างอีก1ดอกด้วยครับแต่ว่าตัวเรล T5i แล้วก็ T0 เนี่ยมีเฉพาะดอกแอคทีฟอยู่ด้านล่างแค่1ดอกเท่านั้นเองครับทำให้ตัวเรล T7i ที่มีซาวูฟเฟอร์ดอกแอคทีฟด้านหน้า1ดอกแล้วก็ดอกพาสซีฟด้านล่าง1ดอกเนี่ยให้คุณภาพเสียงที่แตกต่างจากรุ่นเล็กๆไปอย่างมากเลยครับถ้าหากท่านเล่นตัว T0 หรือ T5i เนี่ยถามว่ามีกับไม่มีเนี่ยมียังไงก็ดีกว่าครับแต่ว่าท่านจะได้แค่เพียงบรรยากาศของเสียงเบสมวลเสียงความอิ่มความเนียมที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพียงเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นเรล T7i เมื่อไหร่เนี่ยท่านจะได้เนื้อหนังของเบสได้มวลได้แรงปะทะได้ไดนามิกที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวครับแล้วมาดูตัวสเปคของเรล T7i ครับพละกำลังขับของเขาครับมีมาให้มากถึง200วัตต์แล้วก็เป็นคลาส ABนะครับจะให้รายละเอียดของเสียงเบสเนี่ยดีกว่าซาวูฟเฟอร์ทั่วๆไปที่เป็นคลาส D นะครับและการใช้งานเชื่อมต่อของเขาครับตัวเรล T7i เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งดูหนังและฟังเพลงครับถ้าหากท่านใดอยากจะเอาไปฟังเพลงแต่ว่ามีการดูหนังร่วมด้วยเนี่ยตัวเรล T7i ก็เรียกว่ารองรับการเชื่อมต่อครับหากท่านจะเอาไปอัปเกรดในชุดฟังเพลงของท่านครับท่านก็ต่อสายระบบ High Levelของเรลอะคูสติกที่เป็นระบบลิขสิทธิ์ของเขาอะนะครับเข้าไปที่ตัวซับเรลแบบปกติแล้วท่านก็ยังสามารถต่อช่องความถี่ LFE หรือว่าจุด1หรือว่าซับวูเฟอร์เอาท์พุตเนี่ยจากรีเซฟเวอร์ครับมาเข้าที่อินพุตของเรลซับวูเฟอร์ตัวนี้ร่วมด้วยได้ครับอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าซับวูเฟอร์เรลเนี่ยมีช่องต่อทั้ง LFE แล้วก็ High Level แล้วก็มีวอลุ่มแยกออกจากกันเดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจกันสักนิดนึงครับตัวนี้คือช่อง High Level ครับที่เราต่อมาจากขั้วลำโพงของลำโพงที่เราจะต้องการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้คือช่อง LFE สำหรับต่อมาจาก Receiver อันนี้เล่าในกรณีที่เป็นชุด Home Theater ละกันที่ใช้เป็น Receiver หมายความว่าถ้าสมมติลูกค้าใช้ช่องนี้เป็นสำหรับลำโพงคู่หน้าครับท่านเอาสายต่อจากขั้วลำโพงที่เป็นของ Front Channel มาเสียบเข้าช่องนี้แล้วก็เซตค่าวอลลุ่มความดังครับที่ตรงนี้ High Level High Low Level นะครับแล้วก็ปรับ Crossover ให้เสียงกลืนกับลำโพงคู่หน้าหลักของเราเสร็จแล้วในกรณีที่เป็นชุดดูหนังเนี่ยที่บอกว่าเราต้องการตัวจุดหนึ่งที่เขาบันทึกมาก็คือเสียบเข้าช่องนี้ครับแล้วก็เซตวอลลุ่มแยกต่างหากก็คือวอลลุ่มที่ตัวนี้สำหรับเป็นวอลลุ่มของจุดหนึ่งหมายความว่าเสียงเบสจากคู่หน้าก็ยังทำงานได้แล้วก็ไม่ขาดหายไปในเสียงเบสที่แผ่นหนังเขาบันทึกมานั่นเองครับผมแต่ถ้าหากว่าใครที่จะใช้ชุดฟังเพลงอย่างเดียวท่านก็เพียงแค่เสียบที่ช่อง High Level ช่องนี้อย่างเดียวแค่นั้นเองครับผมนอกจากนั้นตัวเรล T7i ยังรองรับระบบการเชื่อมต่อแบบไวเลสก็คือกล่องตรงนี้เป็นกล่อง Aero นะครับท่านต้องซื้ออัซเซสซอรีเพิ่มเติมเพื่อจะใช้ตัวไวเลสตรงนี้สามารถใช้ได้เลยครับผมฉะนั้นครับตัวซาวูฟเฟอร์เรลอะคูสติกรุ่น T7i ตัวนี้จึงเป็นซาวูฟเฟอร์ที่เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดตัวหนึ่งเลยเพราะว่าไม่ว่าจะดูหนังหรือว่าจะฟังเพลงเนี่ยตัวนี้ก็เรียกว่าตอบโจทย์อย่างมากเลยครับสำหรับรายการปีนัทรีวิววันนี้ครับก็ฝากซาวูฟเฟอร์ตัวนี้ไว้ด้วยกับราคาเพียงแค่ 44,000 บาทเพียงเท่านั้นเองวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ